ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้มารับมอบอัฐิปาเปรมครับจากคณะแพทยาศาสตร์มอเพื่อที่จะประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมณสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมระหว่างวันที่21-25สิงหาคมนี้ครับ เช้าวันนี้นะครับที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุลานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายเจษฎาจิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายอัมพลพงศุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้นําคณะผู้บริหารจังหวัดสงขลาร่วมรับมอบอัฐิพลเอกเปรมตินสุลานนท์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ลีธนาพรคณบดีคณะแพทยาศาสตร์และแพทย์หญิงสุภาพรรวยมณีรองคณบ,บดีฝ่ายองค์การสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษเพื่อประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่21ถึง25สิงหาคมโดยมีนายพิพัฒนร์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายบัญญัติจันเสนะ เลขาเลขาธิการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสูลานนท์เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยก่อนเข้าพิธีรับมอบอัฐิได้มีการจัดก,กิจกรรมเดินวิ่งผาป่าหลบบ้านอย่างยิ่งใหญ่และอย่างสมเกียรติประชาชนทั่วทั้งจังหวัดสงขลานับหมื่นคนต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อผาป่าหลบบ้านและเสื้อโทนสีชมพูเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากนะครับบรรยากาศเต็มเปียบปด้วยความรักและความศรัทธาที่ชาวสงขามีต่อป่าเปรมเพื่อเชิดชูเกียรติ และน้อมลำลึกถึงคุณงามความดีของพลเอกเปรมนะครับอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษผู้ทำคุณ,ณประโยชน์แก่แผ่นดินเป็น,นเอกประการโดยช่วงเย็นวันที่21-25สิงหาคมนี้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลส,สวดพระอภิธรรมอัติพลเอกเปรมติดสัศลานนท์และการแสดงของ5มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาพร้อมทั้งมีการแสดงพลุดอกไม้ไฟเชิดชูเกียรติในทุกค่ำคืนส่วนในวันที่16สิงหาคมนะครับจะมีพิธีบรรจุอัด ผลเอกเปลมใต้ฐานอนุสาวรีย์ณสวนประวัติศาสตรต์โดยมีพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีครับ